นี่ผมมีเตอร์เซียเที่ยวสะใจนะครับนี่คอมพิวเตอร์ของผมนะนี่เที่ยวสะใจภาษาลาวยังไม่มีภาษาพม่านอกเรื่องอีกแล้วจะเล่าถึงการเตรียมตัวแลกเงินไทยมาเที่ยวที่พม่านะครับขั้นแรกเนี่ยท่านก็เงินไทยไปแลกที่สนามบินนะครับเป็นเงินดอลลาร์ใหม่ๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาเก่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินพม่าได้คือไปใช้จ่ายตามท้องถนนเนี่ยเขาบอกให้เปลี่ยนทันทีเลยเพราะนั้นเนี่ยท่านเอาใบเก่ามาก็ใช้ไม่ได้เอาต้องกลับไปแลกที่เมืองไทยนะครับพอแลกเป็นดอลลาร์มาเนี่ยก็เฉลี่ยการใช้จ่ายเงินก็วันละประมาณ1,000 บาทนะครับของพม่าก็ยังสูตรเดิมไทยกับเพียงลาวเวียดนามพม่าเผื่อไว้คือวันละ1,000 บาทถ้ามากี่วันก็คูณไปบวกค่าเดินทางทหารนะครับพอมาถึงสนามบินปุ๊บนะครับก็เอาดอลลาร์ไปแยกแลกเป็นเงินจาร์ดนะครับเขาจะมีเงินมี exchange อยู่ที่สนามบินอย่างผมมาที่ย่างกุ้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่างกุ้งก็จะมีใบ100เนี่ยเขาเรทดีสุดถ้าเกิดเป็นใบ100ใบ50ได้เรทสูงสุดถ้าเกิดเป็นใบ20ก็ต่ำลงมาใบ1นี่ยิ่งต่ำสุดนะครับก็ให้แลกเป็นเงินพม่าสัก1/3นะครับมุดท่านเตรียมเงินมาสมมติว่า10,000 บาทนะแลกเป็นพม่าสัก3,000นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเงินพม่าเนี่ยเวลาไปซื้อของซื้อสโลงซื้อของฝากซื้อล่มซื้ออะไรเขาใช้เงินพม่านะครับซื้อขนมข้างทางก็ใช้จ่ายกินน้ำไปแต่ละวันส่วนเงินดอลลาร์ที่ท่านเก็บไว้จ่ายโรงแรมแล้วก็ไว้จ่ายค่าแท็กซี่เดินทางแล้วเขาคิดเป็นดอลลาร์แล้วผมคำนวณแล้วจ่ายเป็นดอลลาร์ถูกกว่านะครับแต่ว่าไม่ถูกกว่าถึงขนาดที่ไปเที่ยวแบบเขมรแบบนั้นเขมรได้ถูกกว่าเยอะแต่นี่ก็ถูกกว่าประมาณสักเหรียญหนึ่งได้กำไรประมาณสักบาท2 บาทนะครับเท่านั้นนะครับนี่ครับการแลกเงินเตรียมตัวมาเที่ยวพม่านะครับกับมิสเตอร์คอเซียเที่ยวสะใจ